ผักริมน้ำไม่ธรรมดาแต่ประโยชน์สรรพคุณสมุนไพรในการดูแลสุขภาพอย่างยอดเยี่ยมกับผักหนามไปรู้จักกับประโยชน์และสรรพคุณของมันกันเลยดีกว่าครับช่วงอาหารสมองมาแล้วครับมารู้จักกันดีกว่าครับว่าผักหนามนั้นมีประโยชน์อะไรกันบ้าง 1. สามารถช่วยบำรุงกระเพาะอาหารได้ 2. อุดมไปด้วยสารอาหารครับเมื่อรับประทานเป็นประจำ 3. มีส่วนช่วยบรรเทาอาการไอหวัดเจ็บคอ 4. บำรุงร่างกายมีส่วนช่วยลดอาการปวด 5. เหมาะมากสำหรับการดูแลลำไส้ 6. มีประโยชน์ทางอ้อมในการช่วยกำจัดเรื่องพยาธิเป็นยังไงบ้างครับกับประโยชน์ของผักหนามในครั้งนี้ฝากกดแชร์ไลค์ Subscribe กระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะแล้วเข้าไปรับชมด้วยที่ linee.com